นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยจุดบอดที่ผมเรียนย้ำของคณะรัฐประหารในปี2549เพราะท้องถิ่นจุดแข็งที่พลเอกประยุทธ์ชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เพราะท้องถิ่นนั่นหมายความว่าท้องถิ่นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะต้องกรองเสียงพื้นฐานให้ได้ถ้ากรองเสียงได้เมื่อไหร่ยืนยันฟันธงพลเอกประยุทธ์ยืนอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่ต้องไปไหนท้องถิ่นให้พรรคของคุณพีรพันธ์เป็นคนทำซึ่งนะจับพรรคเล็กมารวมในพรรคคุณพีรพันธ์เกมจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกจากโอกาสที่จะแพ้กลายเป็นชนะนั่นเองสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องที่อาจารย์วันชัยสอนสิริฮะเป็นกูรูฮะเป็นสวเป็นนักกฎหมายมาวิเคราะห์เรื่องการเมืองว่าพรรคการเมืองตอนนี้พลเอกประวิตรประยุทธ์แตกกันแล้ววางมือได้แล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันอาจารย์วันชัยสอนสิรินะฮะสวได้โพสต์ Facebook ว่าแยกกันเดินแล้วรวมกันตีหรือรวมกันตีแล้วแยกกันเดินนะฮะระบุข้อความสถานการณ์ทางการเมืองของผู้มีอำนาจไปการแยกกันเดินแล้วรวมกันตีหรือรวมกันตีแล้วแยกกันเดินจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเป็นการแยกกันเดินแยกคนแยกพรรคในที่สุดก็แยกอำนาจกันนะฮะทั้งหมดเป็นบทประวัติศาสตร์ทางการเมืองยุคทุกยุคทุกสมัยนะอาจารย์วันชัยระบุว่าอำนาจทำให้คนแตกกันแยกกันแม้จะรวมเป็นร่วมเป็นร่วมตายกันมานะครับเมื่ออำนาจไม่ลงตัวก็ต้องแยกกันและผู้ที่นะมีอำนาจแต่ละคนมีบริวารเครือในสังกัดของตนทั้งแนวคิดวิธีการเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันการที่พี่น้องผู้มีอำนาจแยกกันเดินจึงเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ใครจะเล็กใครจะใหญ่กว่ากันเท่านั้นแต่ที่จะเป็นพลังแข็งแกร่งเหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้วันชัยนะระบุบอกว่ายิ่งแยกยิ่งเล็กไม่ว่าจะซีกใดซีกหนึ่งก็ต้องเล็กลงมาอย่างแน่นอนเพราะส.ส.มาจากพรรคเดียวกันกลุ่มเดียวกันคงไม่เหมาะจะดึงจากพรรคกลุ่มอื่นมาได้แน่เมื่อแยกกันแบบนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าคงไปคนละทิศละทางไม่ใช่แนวทางทางการเมืองแบบเก่าที่ว่ามีนะครับคะแนนตุนอยู่ในกระเป๋าเอามาใช้เหมือนเดิมก็คงจะไม่ได้อำนาจเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนถ้ายังไม่ใช้ขออภัยถ้ายังใช้วิธีการแบบเดิมการเมืองแบบเกิดวิกฤตทั้งในสภานอกสภาคอยดูเถอะความชอบธรรมทางการเมืองจะถูกชูเป็นประเด็นใหญ่หลังการเลือกตั้งถามว่าจะยุบสภากันเมื่อไหร่ก็ขอบอกว่ายุบในวันนี้หรือยุบในเดือนมีนาคม66ก็มีค่าเท่ากันเพราะมีเวลาแค่3เดือนเท่านั้นอยู่ต่อไปจะทำให้ได้คะแนนมากขึ้นกว่านี้ไหมดูไปแล้วคงยากถ้าจะได้ก็คงได้มาจากได้มา8ปีกว่าแล้วนะครับอาจารย์วันชัยยังบอกอีกว่าช่วง 2-3 เดือนต่อนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงทางการเมืองมากกว่ามีแค่เสนอตัวกับอาจพลาดได้สุ่มเสี่ยงกับช่วงปลายสมัยใกล้หมดอำนาจเชื่อว่าจัดทัพเลือกตั้งเสร็จแล้วพร้อมแล้วมั่นใจว่าได้เปรียบทางการเมืองสู้เขาได้แน่ก็คงยุบสภาในช่วงนั้นความจริงรู้จักพอรู้จักก่อสุขทุกสถานเป็นคำสอนของอาจารย์โชคดีวัดไก่เตี้ยคำวิเคราะห์ของสว.วันชัยอาจารย์วันชัยผมจะเรียกอาจารย์วันชัยวันชัยเนี่ยจริงก็เจอกันสองสามครั้งนะที่ผ่านมาอาจารย์วันชัยนะก็เคยวิเคราะห์นะเรื่องว่าจะมีการรัฐประหารนะอาจารย์วันชัยเคยวิเคราะห์นะว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่รอด8ปีนะ
คราวนี้อาจารย์วันชัยก็วิเคราะห์ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ย้ายพรรคก็จะแตกกันเองจะทำให้สถานการณ์แย่ลงนะฮะครบรอบเดือนมีนาคม66หรือจะยุบสภาวันนี้ผลออกมาก็มีค่าเท่ากันยังไงก็แพ้พลเอกประยุทธ์พอเถอะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรกำลังแตกกันนี่คือสิ่งที่อาจารย์วันชัยนะฮะได้ทำการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะฮะในเชิงงานสังเคราะห์ถ้ายุบสภาวันนี้มันก็เป็นไปอย่างที่อาจารย์วันชัยบอกจริงเจ๊งแน่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไปอยู่กับพรรคของคุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นคนที่ดีเป็นพรรคที่ดีซึ่งมาจากคนของประชาธิปัตย์ที่สอบตกมารวมกันนะฮะนั่นและเป้าหมายของพรรคของคุณพีรพันธ์ต้องการส.ส.เพียง25คน25คนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่พลเอกประยุทธ์จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรนั่นคงมีคำตอบว่าพรรคของคุณพีรพันธ์เป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นไปพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องจับตามองเพราะถ้ามาก็เจ๊งนะครับส่วนคุณพีรพันธ์นะฮะก็พยายามเปิดหาตัวส.ส.พรรคเพิ่มเติมนะฮะจริงๆวิธีการง่ายตายอย่างที่ผมเรียนไปในคลิปที่แล้วบอกว่าการที่พรรคคุณพีรพันธ์เนี่ยจะมีศักยภาพขึ้นมาก็แค่รวมพรรคเล็กมารวมกันก็สามารถที่จะมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้มีเสียงมากขึ้นจากเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่มีเสียงก็จับรวมส.ส.ก่อนหมดอายุนะพรรคคุณพีรพันธ์ก็จะมีศักยภาพขึ้นมาในระยะ4เดือนสุดท้ายหลังจากที่มีการปรับรัฐมนตรีนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรทำนะอาจารย์วันชัยประเมินว่ายุบสภาปี66ยุบสภาทันทีมีค่าเท่ากันก็ที่ผ่านมาก็ยกเรื่องโหราสงฆ์ราศาสตร์มานะวันนี้ไม่ยกนะที่ผ่านมาก็บอกว่าจะมีรัฐประหารซึ่งมันก็ไม่มีที่ผ่านมาก็บอกพลเอกประยุทธ์ไม่รอดพลเอกประยุทธ์ก็รอดรอบนี้ถ้าหุ้นส่วนแม่นยำในยุทธศาสตร์ถามว่ารู้ไหมคนทั่วไปก็รู้ว่าหนึ่งไปตั้งพรรคแยกกับนี้มันเจ๊งแน่แตกกันเองนะคนทั่วไปก็รู้แน่ว่าถึงแม้ว่าผ่านเอเปกมาแล้วคะแนนนิยมควรจะดีมันเลือกตั้งมามันกระสู่เขาไม่ได้เพราะไอ้สูตร100มันก็ทำให้เกิดแลนด์สไลด์นะครับตอนนี้ควรจะทำยังไงอ่ะต้องทำฐานพีระมิดผมก็ยืนยันเหมือนเดิมต้องทำฐานพีระมิดก็คือทำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เรียบร้อยบทบาทของกระทรวงมหาดไทยจะเป็นบทบาทที่สำคัญที่ต้องให้เวลาในการเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วมีศักยภาพนักเลงทางการทหารมาลองแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่นะเชิญชัชวาลคงอุดมหรือชาติเต่าปูนมานะเชิญท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามาแต่ปรากฏว่าที่ฮือฮามากเนี่ยคนแห่ไปถ่ายรูปนะกับคุณชัชวาลคงอุดมหรือชาติเต่าปูนที่อายุ80ปีแล้วซึ่งไอ้พวกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรู้จักชาติเต่าปูนเมียงดีนะมันเป็นตำนานเนี่ยแห่ไปถ่ายรูปกันมันคงเป็นคำตอบอะว่าหลักคิดนักเลงนำการทหารมันควรประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะเมื่อได้ทดลองแล้วก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมเรียนไว้มันจริงหรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยจุดบอดที่ผมเรียนย้ำของคณะรัฐประหารในปี2549เพราะท้องถิ่นจุดแข็งที่พลเอกประยุทธ์ชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เพราะท้องถิ่นนั่นหมายความว่าท้องถิ่นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะต้องกรองเสียงพื้นฐานให้ได้ถ้ากรองเสียงได้เมื่อไหร่ยืนยันฟันธงพลเอกประยุทธ์ยืนอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่ต้องไปไหนท้องถิ่นให้พรรคของคุณพีรพันธ์เป็นคนทำซึ่งนะจับพรรคเล็กมารวมด้วยพรรคคุณพีรพันธ์
เกมจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกจากโอกาสที่จะแพ้กลายเป็นชนะนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกัน แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ มันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตาม แต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบ่